นี่เป็นรังผึ้งนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายพันธุ์เรากำลังจะเดินไปดูกับคุณทรงศักดิ์นะครับที่นี่น่ามามากนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องผึ้งเรื่องอะไรสักการ์เพราะว่ามันไอ้ตัวนั้นเกลียดผึ้งไม่เข้าใกล้เลยนะไอ้เมย์ตัวนี้เข้าไปอย่างนี้พี่หนูเสร็จผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลังชนะลงใส่ท้ายรถไปเปิดสวนพี่หนูดีดีไปช่วยผมขยายผมเกศรพึ่งพี่หนูเสร็จเลยหนีเลยพึ่งผมมีอยู่ลังเดียวเดี๋ยวก็รู้วิธีขยายแล้วเสร็จผมแน่เลยเดี๋ยวผมใส่ท้ายรถเราไปเปิดนี่คือจุดสาธิตการเลี้ยงชันรงจุดนี้สาธิตการเลี้ยงชันรงชันรงครับเพราะว่าจุดนี้มันจะมี 2,000 เป็นหลักนะฮะที่ผมพูดแล้วว่าพันลมดอยคือพันนี้ปักแตนมันชอบอากาศตาหนาวเย็นๆครับอยู่ได้แต่ถ้าอากาศร้อนไม่ได้ต้องย้ายครับนะครับโดยสังเกตที่ท่อทางเข้าของมันมันจะเป็นท่อลักษณะแบบนี้ทำไมเขามันสร้างในรังของมันเนี่ยมีทางเข้าทางเดียวเพื่อป้องกันศัตรูเข้าครับกว่าศัตรูจะเข้าท่อเข้าไปเนี่ยมันจะติดกับดักหมดเลยมันยางเหนียวดักไว้เป็นจุดๆหนังมดข้าวมันติดขาแล้วก็ออกไม่ได้ละครับแล้วตัวไหนที่มันออกไม่ได้มันก็เอายางอ่ะพอกให้เป็นมัมมี่ไปเลยโอ้นะฮะพอกไปเลยเรียกว่ามันลุมพอกลุมพอกมัดเอาไว้เลยมัดเลยเพราะฉะนั้นที่ขาของมันเนี่ยมันจะมียางติดอยู่ทุกตัวโดยเฉพาะชั้นโรงงานที่ออกไปข้างนอกโดยมดพวกนี้จะไม่ต่อแยเลยอยู่ข้างนอกเฉยเพราะนั้นชันลงไม่กลัวมดไม่กลัวมดแต่ผึ้งนี่กลัวมดผึ้งกลัวมดทำไมมันชอบมาตอมจมูกตอมอะไรเราเนี่ยชันลงเพราะว่ามันได้กลิ่นเหงื่อเหงื่อเนาะเหงื่อคือมีธาตุอาหารอยู่ครับมีเกลืออยู่ไงผมโดนตอมบ่อยมันกินอาหารมันกินอาหารแล้วก็มีแมงวีที่ชอบมามีชันลงแมงวีเพราะว่ามันมีเกลืออยู่มีธาตุอาหารอยู่ก็จะแท้อยู่นะฮะเพราะจุดนี้จะมี 3-4 พันอยู่นะครับครับอันนี้เลี้ยงไว้นานยังครับเนี่ยอ๋อนานละฮะหลายปีละแล้วมันก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเลยตอนนี้คือผมจะรวบรวมพันธุ์ไว้เพราะว่าแหล่งพันธุ์แต่ละอย่างเนี่ยรวบรวมพันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ต่อไปครับเพื่อไม่ให้เกิดเลือดชิดถ้ามีแหล่งพันธุ์ที่อื่นมาเราก็เก็บครับคือพวกแมลงนี่ก็เหมือนกับมนุษย์หรือพืชทั่วไปถ้าผสมพันธุ์กันในหมู่เพื่อนในหมู่ญาติมันก็จะอ่อนแอกินด้อยออกด้อยไปเรื่อยๆนี่อันนี้เป็นกฎของเมนเดลเนาะโอ้ครับขอบคุณมากเลยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยในโลกนี้เพราะฉะนั้นให้พยายามผสมข้ามพันธุ์นะครับเช่นสัตว์หรือพืชหรือคนก็ไม่ควรจะแต่งงานในญาติพี่น้องอย่างที่เราทราบกันดีนะครับครับเอานิโกมั่งเอาฝรั่งมั่งเข้ามาเพื่อให้ได้ยีนหลากหลายภายในตัวจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์ก็จะมารวมเป็นลูกออกมาครับทำให้โครงสร้างของมันแข็งแรงครับนะฮะอันนี้เป็นหลักธรรมชาติครับหลักเมนเดลเลยครับขอบคุณครับอันนี้เปิดดูรังเนาะครับเปิดได้ไหมครับแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เราจะได้ไม่รบกวนเขาเดี๋ยวจะเปิดดูเพราะนั้นเราเลี้ยงชันลงได้อะไรมั่งหนึ่งน้ำหวานนอกจากช่วยผสมกสอนแล้วจะมีน้ำหวานมันอยู่นะฮะน้ำหวานนี้เคยกินไหมฮะยังไม่เคยกินเลยครับโอ้นี่คือน้ำผึ้งชันรงนะครับเออผมเห็นบางทีเขาสะกดว่าชันรงจริงๆมันต้องชันรงอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะมีคนสะกดผิดเรียกชันรงกินดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้คือหมวกที่ไว้ใส่กันครับการมันลุมหัวอ๋อมันมียางเหนียวๆที่ว่าลมหัวดูคุณทรงศักดิ์จะมีให้เราชิมด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยผมตั้งแต่เกิดมาอายุ64 65เนี่ยไม่เคยได้ลิ้มรสน้ำชันรงค์วันนี้การเก็บแต่ละปีถ้าไม่ถึงปีออกมันจะออกใสๆหน่อยเป็นครั้งแรกเลยอายุมากขึ้นอันนี้ประมาณ2ปีอันนี้3ปีมันจะค้ำลงค้ำลงสีมันจะเปลี่ยนชันรงค์กินแล้วอายุยืนไหมครับยืนแน่นอนเพราะว่า1มันจะมีส่วนผสมของเขาเรียกป๊อปปูลิสคือชันที่เก็บจากต้นไม้มาที่มายากระบุงยาเรือเพราะนั้นชัน
ชันเนี้ยภาษาอังกฤษปอปปูลิสเนี่ยมีคุณค่าในการยับยั้งสารอนุมูลอิสระป้องกันเชื้อโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราพวกนี้ได้ป้องกันมะเร็งได้เพราะนั้นขายน้ำราคาแพงกว่าน้ำผึ้งแน่นอนน้ำผึ้งตัวนี้ของชันรองเขาขายเป็นซีซีละ2บาทโอ้แทนที่จะขายเป็นขวดเขาขายกันเป็นซีซีเลยนะครับเนี่ยเขาขายทางอินเทอร์เน็ตไม่มีขายทั่วไปครับส่วนมากคนญี่ปุ่นกับฝรั่งจะมาซื้อต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อนเมื่อของไม่มีขายครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับลองชิมดูนะครับมันออกจะเปรี้ยวๆหน่อยเพราะมันมีหวานอมเปรี้ยวนะครับใช่นี่เป็นโชคดีมากนะครับที่เราได้มาชิมชันโรงให้คุณสราวุธก่อนครับลองชิมดูสิเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นไงโอ้เยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยใช่ไหมสมควรเลี้ยงนะสมควรเลี้ยงต้องเลี้ยงเลยครับโอเควันนี้เรามาโชคดีมากที่เราเจอผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยคุณทรงศักดิ์นะครับผมต้องขอชิมด้วยครับชิมหน่อยจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเข้มข้นครับเข้มข้นเรียกว่าหวานอมเปรี้ยวบาดคอเลยครับระวังผมชิมก็ต้องถ่ายรูปผมหน่อยกินแบบถ่ายผมกินเพื่อจากชันนรงเนี่ยต้องมือบังกล้องมือบังกล้องด้วยนะนะครับพร้อมนี้จะมีสารป้อมเล็ดติดไปด้วยเป็นไงบ้างครับผมว่าอร่อยน้ำผึ้งหวานเข้มข้นนะครับแล้วมันเปรี้ยวนิดอย่างที่เปรี้ยวนิดนึงใช่อย่างที่คุณสอบสักว่าเปรี้ยวนิดนึงแต่เป็นเปรี้ยวแบบชนิดที่เรียกเหมือนกับเป็นผลไม้อะไรบางอย่างใช่ครับเป็นรสชาติของเกสรแล้วก็เข้มข้นครับเข้มข้นมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะน้ำผึ้งชันรงเราจะเลี้ยงชันรงชันรงครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมล้างไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไร